ปู่ฟังเอ๋ยพระเจ้าเดือดเดือดก่อนทำนนก่อนแห่งฟังหวนน้ำบดสมนติกตีปวดเจือไว้ไปตอนโบราณแฟนจะทานอาหารมาคุ้นทานอย่างเงาเนาะสายละวอดช่วยผ่านนาบอยห้วยห้ามพื้นจานอาหารมาเข่าสามจะห้ามโมโหบอลปอบบนเทียนนะพี่น้องออกไปใช้ปากกันให้บานเหมือนฟังพบกับปอบบนเทียนซึ่งเป็นบ่าวไทยในห้านเรื่องสวัสดีปอบบนเทียนในขณะนี้ซึ่งรับบทโดยพระเอกหนุ่มประจำทีมงานน้ำใหม่ศิริกรรับบทเป็นบ่าวไทยในห้างเรื่องสวัสดีมันม้วนต่อในช่วงนี้ครับไม่สาคำอธิบายบ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมายว่าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้นกับบ่เป็นหั่งดอกตีกับหลายปีที่เฮามีอังกันเมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝันก็ถึงวันอายต้องโอบหักคงเบิดทั้งเบิดแน่แล้วน้องบ่มีทางไปต่อแล้วดอกเป็นน้องยังไอ้บ่อยากหูจังแต่เสียใจคังเมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหังอายเจ้าทำท่าหักหลายจนอายเสื่อสู้เพื่อหังบอกให้เหนื่อยบอกเคยเบื่อก็เพื่อคำฝันเพื่อคำสัญญาที่บอกคนว่าหักอายภาษีไปบอกง่ายๆว่าจบนาความผูกพันนานนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแค่สิ่งที่เอวรังสวัสดีครับบอกเป็นความสุขสำหรับพี่น้องชาวอีสานของเฮาสุขสุขคนกันแล้วกันครับผมบ่ต้องโบดอกลาเอาเก็บไปสางคำว่าห่วงลาบ่ต้องบอกให้คืออายได้สาใจกับภาคที่พ่ายพังเวลาดีๆของชีวิตที่อายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่างระเบิดเวลาจะฟังไว้ที่ปลายทางคือหาข้างห้างโอ้ยมันเจ็บคันคงเบิดครั้งเบิดแน่แล้วน้องบ่มีทางไปต่อแล้วน้องเป็นนอนยังไอ้บ่อยากหัวจังแต่เสียใจคันเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหังอายเจ้าทำท่าหักหลายจนอายเสื่อสู้เพื่อหักบอกเคยเหนื่อยบอกเคยเบื่อก็เพื่อคำฝันเพื่อคำสัญญาพี่บอกคนว่าหักอายภาษีไปบอกง่ายๆมาจบนาความผูกพันนานนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแห้งสิเดียวรักอายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมาเจ้าอบอกเคยเจ้าอบอกเคยบอกเคยหักอายเลย